รกิจติดดาวสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดกางเกงแนนสลิมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะบูมาอยู่ภายในโชว์รูมของภูเก็ตเพิร์ลแล้วค่ะพร้อมกับไข่มุกสวยๆเลอค่าแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณสลันต่อนะคะว่ากว่าจะมาเป็นไข่มุกสวยๆแบบนี้ได้เขามีขั้นตอนกันยังไงบ้างคะก็หลังจากที่เราไปดูที่ฟาร์มแล้วนะครับที่โรงงานก็จะเป็นที่ที่เราใช้แปรรูปไข่มุกทั้งหมดนะครับเราก็จะนำหอยมุกเนี่ยเอามาที่โรงงานแล้วก็เอาไข่มุกออกไม่ว่าจะเป็นการตัดออกจากเปลือกหรือว่ากรีดเนื้อเยื่อแล้วนำไข่มุกออกมาครับหลังจากนั้นก็จะส่งเข้าห้อง QC เพื่อคัดคุณภาพครับแล้วในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของมาตรฐานเนี่ยที่นี่เนี่ยเราจะมีมาตรฐาน5อย่างด้วยกันในการกำหนดคุณภาพไข่มุกไม่ว่าจะเป็นความแวววาวผิวสัมผัสรูปทรงสีแล้วก็ขนาดครับถ้าไข่มุกเม็ดใดเม็ดนึงที่เข้ามาตรฐานทั้งหมดนี้ในระดับ1เลยเนี่ยราคาก็จะสูงเลยราคามีตั้งแต่เท่าไหร่ถึงแพงสุดเท่าไหร่คะที่นี่เนี่ยเรามีไข่มุกแต่หลักร้อยบาทจนถึงหลักล้านครับโอ้โหอย่างที่บอกคุณบูครับเราเลี้ยงไข่มุก 100% เนี่ยเราจะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 30% แต่ใน 30% เรามาคัดเกรดคัดแยกออกมาได้ก็แค่ประมาณ 10% เองครับในเรื่องความโดดเด่นเรียกได้ว่าภูเก็ตเพิร์ลเนี่ยอยู่ในวงการไข่มุกมาถึง40ปีครับเมื่ออดีตกับปัจจุบันเนี่ยค่ะต่างกันยังไงบ้างจากอดีตเนี่ยเราเลี้ยงมุกนะครับโดยที่ยังไม่มีการทำวิจัยไม่มีการค้นคว้าการพัฒนาเราก็จะเลี้ยงแล้วก็เก็บโดยตามธรรมชาติคือได้ระยะเวลาเราก็เก็บนะครับแต่หลังจากปัจจุบันเนี่ยเรามีงานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเราเลยมีผลงานชิ้นใหม่ๆออกมาเช่นตัวไข่มุกบลูโอเชียนที่เราพัฒนามาจากมุกซิกมาเบ้ครับโดยใช้กรรมวิธีและโน้ตฮาวของเราเองในการขับความแวววาวของตัวไข่มุกเนี่ยให้มันเด่นชัดมากขึ้นพูดถึงดีไซน์การออกแบบบ้างในส่วนของการออกแบบที่นี่นะครับเราก็จะมีดีไซเนอร์ที่คอยออกแบบ product เราโดยเฉพาะนะครับก็คือจะเน้น product ที่เป็น product เกี่ยวกับไข่มุกเลยทำยังไงถึงถูกใจแล้วก็คลองใจลูกค้ามายาวนานถึง40ปีจะต้องบอกว่าในส่วนของการออกแบบเนี่ยเราจะใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นตัวหลักหลังจากนั้นแบบที่ออกเนี่ยจะถูกพรูฟอีกครั้งโดยท่านประธานเพราะท่านประธานของเราจะชอบเรื่องตัวแบบอะไรเงี้ยท่านก็จะพรูฟแบบด้วยตัวท่านเองบูซ่ามาว่าภูเก็ตเพิร์ลของเราเน้นในเรื่องของมงกุฎนางงามด้วยคือจริงๆต้องพูดว่าอย่างนี้ครับเราได้รับเกียรติจากกองประกวดMiss World Miss Thailand World ให้ทำมงกุฎให้กับทางกองประกวดครับเราเลยได้ใช้ไข่มุกเนี่ยวางไว้บนมงกุฎให้เป็นจุดเด่นในส่วนของงานดีไซน์เนี่ยเราก็จะคิดก่อนว่าแต่ละประเทศที่เราทำเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราก็ใช้โลโก้เราใช้ตราสัญลักษณ์ของธงชาติเขามาสร้างจุดเด่นให้กับตัวมงกุฎถ้าอย่างสิงคโปร์เราก็ใช้เมืองไลออนที่เป็นสิงโตอย่างเมืองไทยใช่ไหมครับล่าสุดเราก็ใช้ลวดลายไทยประยุกต์ผสมผสานกับมงกุฎเวทีแม่เวทีมิสเวิลด์แล้วก็สร้างความโดดเด่นให้เขาด้วยไข่มุกคือต้องบอกว่าถ้าเป็นมงกุฎจากภูเก็ตเพิร์ลเนี่ยต้องมีไข่มุกเป็นซิกเนเจอร์นะครับแล้วตรงนี้เองทางภูเก็ตเพิร์ลได้วางแผนธุรกิจนี้ไว้ยังไงบ้างเรามองว่าในอนาคตนะครับเราอยากจะเติบโตไปพร้อมกันในกับเศรษฐกิจของประเทศนะครับเราอยากเป็นผู้ผลิตไข่มุกอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศให้คนไทยได้ภูมิใจว่าเมื่อชาวต่างชาติมาถึงแล้วนึกถึงภูเก็ตเรามีไข่มุกที่มีคุณภาพดีที่เพาะเลี้ยงในประเทศเราเองเนี่ยคอยต้อนรับให้ชาวต่างชาติได้เลือกชมคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือความสำเร็จของภูเก็ตเพิร์ลค่ะซึ่งดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง40ปีเรียกได้ว่าใครนะคะที่นึกถึงไข่มุกจะต้องมาที่นี่ค่ะภูเก็ตเพิร์ลและภูเก็ตเพิร์ลนะคะยังได้รับรางวัลมากมายเลยจากหลายหน่วยงานค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะธุรกิจติดดาวต้องขอบคุณคุณสรันมากที่พาไปเยี่ยมชมฟาร์มไข่มุกรวมถึงมาให้ความรู้ในเรื่องของไข่มุกอันดามันค่ะด้วยความยินดีครับขอบคุณครับทั้งรายการขอติดดาวให้กับบริษัทภูเก็ตเพิร์ล
ผู้ผลิตแปรรูปและจำหน่ายไข่มุกครบวงจรธุรกิจที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากคุณค่าแห่งท้องทะเลให้เป็นเครื่องประดับที่งดงามมีคุณภาพและได้มาตรฐานสมกับเป็นไข่มุกแห่งอันดามันนั่นเองค่ะธุรกิจติดดาว